สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.เปิดตัวระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศพร้อมการบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ 100% ค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดบ้านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมกล่าวถึงบทบาทของสำนักงานว่าจากการที่มีกระทรวงใหม่คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวช.ได้รับมอบหมายให้เป็น Funding Agency หลักของประเทศทำหน้าที่ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่หน่วยงานในระบบวิจัยรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐานวิจัยประยุกต์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์รวมทั้งสหสาขาวิชาเป็นต้นซึ่งวช.เองก็ได้เปิดตัวระบบพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิจัยทั้งระบบรวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติในประเด็นที่สำคัญของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทซึ่งสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็นผู้กำหนดปัจจุบันวช.สามารถให้บริการระบบบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์แบบ 100% เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเกิดการบูรณาการระหว่างนักวิจัยหน่วยงานให้ทุนผู้พิจารณาทุนวิจัยตลอดจนทีมบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกลดระยะเวลาข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้อีกทั้งยังติดตามและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกทั้งนักวิจัยสามารถติดตามสถานะข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทุกขั้นตอนมีระบบการแจ้งเตือนการส่งงานสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงานได้อีกด้วยค่ะผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าวช.ได้ยกระดับการทำงานตามภารกิจใหม่โดยแนวทางวช. 5G ประกอบด้วยสปีดคือทำงานได้รวดเร็วขึ้นสตาร์ทเริ่มทำงานได้ทันทีตอบสนองฉับพลันสโคปขยายขอบข่ายการทำงานในระดับชาติและนานาชาติ connectivity เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ efficient ทำงานคุ้มค่าใช้ต้นทุนต่ำได้ผลผลิตสูงและ smoothลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดค่ะซึ่งการทำงาน 5G นี้นะคะก็จะเป็นส่วนราชการค่ะที่มีประสิทธิภาพสูงรวดเร็วคล่องตัวเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันทีพร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปได้ค่ะเรื่องของการให้เนี่ยได้มีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นเรียกว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิสาหวิจัยนวัตกรรมซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการสร้างกำลังคนของประเทศแล้วก็นำเอาศักยภาพและกำลังคนต่างๆเหล่านี้มาพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมนะครับวช.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยในวันนี้เนี่ยเราได้เปิดบ้านแล้วก็ได้ชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนากำลังคนเราต้องการเห็นว่าการพัฒนากำลังคนการแข่งประเทศเนี่ยต้องมีระบบในการพัฒนานะครับแล้วก็มีขั้นต่างๆมีเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะนำทำให้เด็กและเยาวชนและนักวิจัยเนี่ยได้เห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราต้องการที่จะเห็นว่านักวิจัยไทยมีปริมาณมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความหวังแล้วก็สามารถที่จะสร้างกำลังสำคัญของประเทศด้วยนะครับโดยกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมนี้เนี่ยได้จัดสรรและวางกรอบทิศทางเบื้องต้นนะครับในการให้ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศเนี่ยใน5กลุ่มด้วยกันนะครับ
จะใช้งบประมาณในปี63เนี่ยอยู่ที่500ล้านบาทครับเรื่องที่2ก็คือว่าเราได้ประกาศทุนวิจัยในรอบที่1นะครับเป็นทุนวิจัยที่จะขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศเนี่ย21กลุ่มเรื่องนะครับจะใช้งบประมาณ700ล้านบาทที่ดำเนินการนะครับซึ่งการงานต่างๆเหล่านี้ก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงครับ